ขาดทุนขาดทุนเหรอเครียดเครียดนี่คอลเลคชั่นใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจคกี้อันเดอร์บล็อกนะครับ EP นี้นะครับจะพาทุกคนมาดูกองถ่ายนะครับวันนี้ผมมาถ่ายซิปคอลเลคชั่นใหม่คอลเลคชั่นโอ้ยปล่อยมา3มาเลยเหรอจะปล่อยทีละอันอ๋อถ่ายเก็บไว้โอเคก็คือว่าก่อนอันนี้เราเห็นประกาศในทวิตเราประกาศว่าเราจะเลิก temporary close เลยหยุดชั่วคราวแล้วเพราะว่ากำลังจะมีการ rebranding นะทุกคนก็คือว่าเราทำโลโก้ใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่อะไรเงี้ยมันจะมีแบบคอลเลคชันหนึ่งที่แบบว่าเราเอาตัว original ซิปที่เราขายเป็นคอลเลคชันแรกเนี่ยมารีใหม่เป็นในแบบของซิปจริงๆก็คือเอาไปขึ้นโมใหม่ทำให้แบบซิปมันมีกิมมิ่งแบบตัวแซดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้มันเชื่อมกันจริงๆเนี่ยซึ่งแบบทีนี้ของเราก็จะเป็นใช้เป็นเงินไทยเอา2,000ก็เราติดตามกันได้นะครับว่าวันนี้การถ่ายจะเป็นยังไงย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของซิปมาจากไหนอ่ะจุดเริ่มต้นของซิปมาจากการไม่มีตังค์ช่วงโควิดเราก็เลยแบบหาอะไรทำอะไรเงี้ยด้วยความที่เราชอบแฟชั่นชอบอิเซสซอรี่อยู่แล้วอะไรเงี้ยตัว3คอใหม่เนี่ยมีแบบไอเดียมาจากอะไรบ้างตัวที่จะปล่อยก่อนจะเป็นคอลเลคชั่นที่รีมาจากออริจินอลทำให้มันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยแมทเทียลให้มันแบบดีขึ้นอันที่2ก็เป็นตัวที่แบบมีดีเทลซิฟอะไรเงี้ยนี่คือคอลเลคชั่นที่2ดีเทลซิฟเห็นไหมทุกคนแล้วตัวเนี้ยมันสามารถรูดได้นะมีกิมมิกใช่มันมีกิมมิกเป็นแบบนี้แหละทุกคนน่ารักมากอันนี้เรื่องขึ้นโมใหม่ก็เป็นเงินแท้เหมือนกันแต่ใช่ก็ใช่มันจะเป็นคอลเลคชันที่แบบว่าเราลอง explore อะไรใหม่ๆที่แบบมันไม่ต้องยึดติดกับของเราซิปมากอยากให้มันแบบว่า explore ไปกับดีไซน์ใหม่ๆของ accessory อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบกิมมิกแบบซิปอยู่นะแบบฟีลแบบรางซิปอะไรเงี้ยซึ่งชิ้นเนี้ยอยากจะบอกว่าเป็นแฮนด์เมดทุกชิ้นแมทเทียลอ่ะจะใช้เป็นเหมือนขดลวดที่พันกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นวัสดุเงินแท้เหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นใช้เป็นตัวหินนะทุกคนเป็นหินจริงๆขยับได้ด้วยใช่มันขยับได้ด้วยคือตอนแรกตั้งใจตั้งชื่อคอลเลคชันนี้ว่าแบบอาบาคัสมันมาจากลูกหินเป็นแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนขอไปคิดอีกทีนึงว่าจะชื่ออะไรดี Dark Spot อะไรเงี้ยตัดปัญหาเรื่องไซส์นะทุกคนมันสามารถแบบขยายไซส์ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมการทำอิเล็กทรอนิกส์พวกแบบว่าหลายอย่างที่แบบมีไซส์อะไรเงี้ยมันก็ทำค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราเลยจะเลือกแบบที่มันแบบค่อนข้างฟรีไซส์แบบสามารถใส่ได้ผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วเรามีเสื้อผ้าปะคอนี้หรือไม่มีคอนี้ยังไม่มีเสื้อผ้าเริ่มต้นมาด้วยโปรดักที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เลยแบบว่าอยากจะแบบเริ่มต้นใหม่กับมันด้วยอักเซสซอรี่มันโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูลูกแรกกันนะได้เลยครับรับจ็อบเสิร์ฟมาครับทีมไฟทุกทีมแฟนๆบอกว่าแจ็คกี้ใช้สกิลที่เรียนมาครบเลยครบเถอะ เรียนมาก็ต้องแค่คุ้มหน่อยแล้วจ่ายกันเร็วเมื่อวานเพิ่งปล่อย On The Walks EP 1ไปเห็นฟีดแบ็กเราเป็นไงมั่งแจ็คฟูมากใช่แต่ว่ามันกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะมันทุกคนรอซีรีส์ยังมาดีใจเพราะว่าเราเองก็แบบรู้เหมือนกันว่าแบบเขาจะชอบกันไหมเขาจะฟังกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนแบบให้กระแสตอบรับดีมากขอบคุณมากแล้วมันมีอันหนึ่งแบบทีมมากๆเลยก็คือซีนให้ดอกกุหลาบทุกคนอันนั้นก็คือเราไม่ได้แบบรีเสิร์ชมานะแต่ว่ามันบังเอิญไปแบบพอดีกันเฉยๆอะไรเงี้ยตอนนั้นมันหลายปีมาแล้วใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นคือแบบมันลืมไปแล้วว่าเป็นใครที่เราให้เฮ้เลยเมื่อกี้แต่ทุกคนคิดถึงแจ็คกี้ร้องเพลงจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังบ่อยๆนะอีพีหน้าคือกี้ถือไฟแล้วร้องเพลงเองก็อันนี้แหละที่ตอนนั้นใช้ถ่ายโคเดนเอาเวอร์อันนี้แหละอ๋อถ้าเกิดเรารู้กันก็คือ
บางคอนเทนต์กิกกี้เขาจัดแสงให้เองด้วยแบบตั้งนานแล้วขอชิคในการเลือกในแบบทำไมแบบในทุกคอลเลคชันจะต้องเป็นคนนั้นนั้นเพราะว่าเราดูจากคาแรคเตอร์ของสินค้าเพราะว่าเหมือนคอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่มีความแบบเท่ปนแบบหวานอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบ material มันเป็นเงินเนาะแล้วก็มีลูกเล่นด้วยการใช้แบบหินอะไรเงี้ยสไตล์มันดูแบบยังเท่แต่ว่าก็ยังแบบมีลูกเล่นก็เลยแบบเลือกมาเป็นในแบบที่วูดนะครับเขาแบบดูแบบมีความแบบเหมาะกับโปรดักต์ตัวดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเลือกมาซึ่งท่าที่ออกมาก็แบบว่าถูกใจสุดเราอยากถ่ายออกมาให้เป็นประมาณนี้แล้วแหวนมันสามารถไลน์ยังไงได้บ้างให้มันดูเยอะขึ้นก็ได้ในมือเดียวอะไรเงี้ยแต่ที่จะถ่ายต่างกับแหวนสลับกระดาษแบบเกิดสลับแหวนหรืออะไรเงี้ยคุณมันเป็นโมเดลโปรเฟสชันนอลนี่ว่ะใช่พูดปุ๊บได้ท่าเลยถ่ายของเก่งไงอ่ะไหนท่าสักท่าหนึ่งหนึ่งสองสามแปลกแล้ววันนี้นะครับก็คือว่าเราได้สไตลิสต์เป็นคุณการล็อฟนะครับซึ่งคุณการล็อฟเนี่ยมีการทำงานบ้านมาเสื้อผ้าที่เราหามาแล้วก็ต้องมีดีเทลที่เป็นซิปเยอะแยะไปหมดเลยปุ๊บจริตมากเขาเรียกว่าสไตลิสต์คู่บุญขณะคุณถามว่าเอ๊ะเราไม่มีโปรดักที่เป็นแบบลายเสื้อผ้าบ้างมีครับรอติดตามเร็วๆหลังจากนี้เราจะปล่อยกันรัวๆนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางของซิปทุกช่องทางเลยครับก็ติดต่อมาได้นะครับเป็นจริงๆกันนะครับระวังโซเอานะครับบอกเลยว่าแอดมินซิปเนี่ยมันมากินมากสวัสดีครับเป็นไงมาไงฮะถึงได้มาเป็นโมเดลวันนี้พอดีทางแบรนด์ทักมาจ้างกันเลยนะขอดูขอโชว์สินค้านะเมื่อกี้มันไม่ได้เปลี่ยนผ้าโอทีเอเปิดรับสมัครศิลปินสนใจไหมครับได้ครับนี่ตอนนี้ถ้าเปิดบริษัทเนี่ยเปิดได้มีชื่อโอทีเอชแนลเมนแต่ถ้าสมมติว่าในอนาคตจะเปิดรับสมัครศิลปินเฮ้ยดีไว้ก่อนดีไว้ก่อนจริงๆแล้วก็คนชอบเต้นอยากได้พอสแบบนั้นก็ไปหน้ากล้องนิดนึงครับเอาหน้าว่ามันเป็นวายที่จับมากผ่านไปครึ่งวันแล้วเป็นไงบ้างชอบไหมครับชอบสนุกก็ทำงานกับเพื่อนๆเช่นเดิมกับเพื่อนที่เซอร์เดี๋ยวมีคนแย่งตัวกันทำงานเราเล่นใครสนใจก็จ้างเพื่อนอย่างนี้ได้นะพี่เดี๋ยวขึ้นตรงนี้เซตแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นอีกเซตหนึ่งซึ่งอีกเซตหนึ่งไม่มีผมนั่นเองเป็นเวอร์ชันที่2ครับที่เป็นแบบสิทธิ์รูดได้เป็นสร้อยใช่แล้วเดี๋ยวให้เขาลุยเดี๋ยวพร้อมไหมครับพร้อมครับเล่นกับซอยได้นะครับดึงแบบไอ้ตัวสาวสองอันอะไรแบบจับเยอะโอเคเท่ผ่านลงก็ใหม่ดู
มีดีเทลเป็นซิมโบลิกของซิปที่ออกแบบมาแบบให้มันแบบไม่เหมือนของซิปธรรมดามีความแบบผสมตัวแซกเข้าไปถ้าสมมติว่าเราตัดตัวแซกกับเรายังมองมันเป็นซิปอยู่ไหมก็ตัวซิมโบลก็สามารถอยู่เดียวๆได้เสียงให้กับโมเดลของเรานะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกครับครับ enjoy ตามงานได้ทางไหนครับInstagram pnwud นะครับทำมากครับทำงานกับแจ็คกี้เป็นไงบ้างเป็นกันเองมากเลยครับดูเฟรนลี่มากเลยครับเป็นเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยใช่เป็นเพื่อนมากก็ยินดีที่ได้ร่วมงานในวันนี้นะยินดีเช่นกันครับแล้วเจอกันขอบคุณครับก่อนนะโอเคข้างล่างฮัลโหลโอเคครับเปลี่ยนลุคแล้วนะครับผมอันนี้เป็นลุคหนุ่มออฟฟิศนะครับทุกคนนี่นะครับนี่คอลเลคชั่นใหม่ก็คืออันนี้จะเป็นตัวที่เป็นออริจินอลที่เป็นแบบรีโมเดลใหม่ใช่ไหมก็ทำให้มันดูแบบเป็นซิปจริงๆมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเป็นแบบของซิปจริงๆมีตัวทั้งตัวสร้อยแล้วก็ตัวกำไรข้อมือนะครับทุกคนสวยใช่ไหมล่ะอย่าลืมไปเอฟกันนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะไปวันนี้เรารับบทเป็นโมเดลนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายแบบกันแล้วไปดูว่าที่หน้าเซ็ตจะเป็นยังไง Let's go และนี่นะครับก็คือเซตอัพออฟฟิศของเรานะครับคอนเซ็ปต์จริงๆของมันก็คือworking man คอลเลคชันแรกแบบทำงานคิดมาดีเลยฮะทำงานมาหนักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีการแบบเป็นดีไซน์เป็นดีไซเนอร์ผู้บริหารสุดๆนี่ก็ดับออกมาอะไรอย่างเงี้ยดูกันนะครับว่าเราจะถ่ายมาเป็นยังไงเฮ้ยเครียดซึ่งหัวซิปที่เราออกแบบมาใหม่นะครับมันจะมีดีเทลนะครับที่เป็นตัวแซดนะครับตรงนี้นะครับมีการสลักลงไปนะครับว่าซิปนะครับทุกคนซิปแต่ละตัวมันถูกเชื่อมเข้าหากันลุคนึงแล้วใช่ครับผมลุคนี้นะครับเป็นลุคเขาเรียกว่าอะไรผู้บริหารแบบสายแฟชั่นแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือลุคแบบพนักงานเนาะโดนสั่งให้ออกแบบสร้อยหน่อยอะไรเงี้ยลุคนี้ก็คือแบบไปผลิตออกมาเดี๋ยวนี้เป็นคุณรุดปะเนี่ยฮะเป็นคุณรุดปะตาดูดหรอตาดูดหรอวิดีโอรับแล้วใช่ได้แล้วทุกคนแป๊บเดียวเราก็จะเสร็จการโฟโต้ชูทครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้เราคุ้มมากเพราะว่าเราได้ถ่ายครบ3คอลเลคชั่นแล้วนั่นคือว่าเมื่อเราทำงานไปอีกหลายเดือนเพราะว่าเราคิดว่าเราน่าจะปล่อยเดือนละคอลเลคชั่นรอติดตามกันได้ครับคอลเลคชั่นนี้ดูแล้วก็ตั้งใจมากๆนะฮะใช่ครับและนี่นะครับก็คือลุคพิเศษนะครับผมสำหรับตัว VTR นะครับที่ผมจะถ่ายในวันนี้นะฮะเป็นลุคของนักแต่งแต่งนะครับเย้แล้วตอนนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการมาออกกองถ่ายซิปนะครับผมก็ว
ันนี้นะครับสนุกมากๆทายไปทั้งหมด3คอลเลคชั่นครับผมก็วันนี้นะครับก็ดีใจมากๆที่ได้พาทุกคนมาเห็นเวลาผมทำงานอะไรแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีงานโปรดักชั่นอะไรให้ผมได้พาทุกคนไปดูเบื้องหลังกันอีกก็ฝากด้วยนะครับแล้วเจอกัน